สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาทำทิวทอเรียล bubble.io ซึ่งเป็นการสร้างเว็บแอปพลิเคชันนะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดคราวนี้เราอยู่ที่ซีรีส์ที่2นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างระบบ sign up หรือว่าการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับ building a sign up system นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาที่ Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์ค้นหา Bubble กันนะครับ bubble.io นะครับอันแรกเลยเราก็คลิกเข้าไปนะครับปั๊บโอเค Welcome to Bubble นะครับเราก็จะมาเจอที่หน้านี้นะครับเราก็ลองกดที่ Build นะครับเราจะสร้างแอปกันแล้วก็กด Next ดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเอาไม่เอาดีกว่าเรายังไม่เอานะครับกด previous ไปก่อนแล้วก็กดปิดได้ไหมเอาใหม่เดี๋ยวลองไปวิธีนี้ดูนะครับ build กด build แล้วก็ next แล้วก็เรียก friend or colleagues เขาถามว่ารู้จัก bubble ได้ยังไงครับแล้วก็กด complete เอาละคราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับมาต่อเราก็มาที่เดี๋ยวนะครับจริงๆแล้วเราต้องไปที่ lesson ตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากคุณจิ๊บเนี่ยได้ sign in ไว้ใน Google ก่อนจะเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจิ๊บจะลองไป sign out ก่อนนะครับแล้วดูว่าถ้ายังไม่ได้ sign in เนี่ยจะเข้ามาเจอหน้าไหนนะครับน้องๆจะได้รู้วิธีทำไปด้วยก็เดี๋ยวคุณจิ๊บ sign out ก่อนนะครับ sign out ก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวนะปึ๊บปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ bubble.io ใหม่นะครับก็เข้ามาหน้านี้แล้วแล้วเราก็อยู่ได้เหมือนกันตรงนี้มาที่ lesson ตรงนี้นะครับคลิกที่ lesson ตรงนี้นะครับบทเรียนปึ๊บเข้ามาเลยนะครับเขาจำเราได้ด้วยนะว่าเราทำไปแล้วอันหนึ่งก็คือจาก12บทเรียนเราทำไป1บทเรียนก็คือ saving data แล้ววันนี้เราจะมา building a system a sign up system นะครับเราก็กด start lesson เลยนะครับปุ่มสีน้ำเงินทางขวาตรงนี้เขาจะมีคำแนะนำพาเราไปทุกขั้นตอนเลยนะครับครับการสร้างระบบสมัครหรือว่า sign up system นะครับการมี user เนี่ยเป็นความต้องการพื้นฐานของแอปจำนวนมากเลยนะครับดังนั้นแอปของ Bubble ทุกอันเนี่ยจึงได้ติดตั้งนะครับหลักการของการมี user ไว้อยู่แล้วนะครับเราจึงไม่จำเป็นต้องสร้างระบบการยืนยันตัวตนตอนสมัครตัวตนตอนสมัครนะครับหรือตอนล็อกอินที่ซับซ้อนเลยเนื่องจาก Bubble เนี่ยได้เตรียมไว้ให้เราแล้วแบบง่ายๆเลยครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาสร้างแอปที่ user สามารถสมัครใช้งานหรือว่า sign up นั่นเองนะครับแล้วก็การล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็การล็อกเอาท์ออกจากระบบซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะต้องการจะมีนะครับสำหรับเขาเรียกว่าแอปที่ทุกแอปนะครับที่จะต้องมีระบบบัญชีนั่นเองนะครับทุกแอปเลยนะครับที่จะมีระบบบัญชีผู้ใช้งานนั่นเองนะครับขั้นตอนการ sign up log in สามารถใช้เพื่อ1แอปเกือบทุกชนิดนะครับ user ของเราเนี่ยสามารถสมัครเพื่อสร้างบัญชีของตนเองได้นะครับข้อ2นะครับ sign up log in เนี่ยสามารถใช้ในการ log in เข้าระบบโซเชียลเช่นการที่เราต้องการให้มีการ sign up โดยใช้ Google นะครับในแอปของเราหรือว่าการปรับแต่งนะครับว่าเมื่อไหร่จะขอให้ userทำการ sign up หรือ log in ในขั้นตอนในแอปของเรานะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรากด start กันเลยนะครับคลิกที่ปุ่ม start นะครับโอเคขั้นตอนแรกเราจะมาสร้างแบบฟอร์มในการ sign up หรือว่าการสมัครเพื่อสร้างบัญชีนั่นเองนะครับบัญชีผู้ใช้งานเรากำลังจะเริ่มนะครับโดยการวาดเขาเรียกว่าช่อง input หรือว่าช่องรับข้อมูลเพื่อให้ user สามารถพิมพ์
อีเมลของเขาและก็พาสเวิร์ดได้ด้วยนะครับก็ continue ได้เลยนะครับอันดับแรกไปคลิกที่ตรงในบริเวณของ element palette นะครับ element palette ซึ่งเราใช้กันมาละก่อนหน้านี้เราก็จะเลือก input นะครับซึ่ง input ก็เมื่อบทเรียนที่แล้วก็ใช้นะครับก็คือช่องรับข้อมูลจาก user นั่นเองนะครับเรียกว่า input นะครับก็คลิกที่ input นะครับจากนั้นนะครับก็บอกว่าให้คลิกที่ input นะครับแล้วก็ลากมาที่บริเวณพื้นที่หน้าแอปนะครับหน้าแอปของเราแล้วก็ตรงนี้คือบริเวณที่ user จะพิมพ์อีเมลของเขาลงไปแล้วก็คลิกที่คำว่า input แล้วก็ลากมาใส่เลยนะครับแบบนี้แล้วเราก็ขยายนะครับทำการขยายโดยการขยับที่ตุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่านี้เราจะเอาไว้ให้ user เนี่ยพิมพ์อีเมลของตัวเองเข้าไปเอาละคราวนี้ต่อไปเราจะเปลี่ยน input placeholder to email นะครับก็คือตรง placeholder เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีข้อความออกมาให้เราเห็นด้วยว่า type here แต่เราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า email นะครับก็คลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ว่าอุ้ย email email แบบนี้นะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวนะจิบจะขยายเข้าไปตรงนี้นี่อีเมลนะโอเคต่อไป now we are now going to do the same thing for the password input ก็คือเราจะทำแบบเดียวกันเลยสำหรับช่องที่เอาไว้ใส่ input นั่นเองนะครับเอ้ยช่องใส่ password กด continue แล้วก็ไปวาดช่อง input element อันที่2ถัดจากอันแรกนะครับซึ่งจะเป็นที่ที่ให้ user เนี้ยพิมพ์ password เข้าไปก็ไปที่บริเวณ palette ตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกลงไปคลิกเมาส์ซ้ายลงไปที่คำว่า input แล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาใส่ต่อจากช่องอีเมลนี่เองนะครับแล้วเราก็อาจจะปรับให้มันเสมอกันนะครับลากให้มันเสมอกันแล้วก็ปรับขนาดให้เท่าๆกันนะครับแบบนี้แล้วก็เช่นเดิมตรง placeholder ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากคำว่า type here คลิกลงไปทีนึงก็จะไฮไลท์สีฟ้าแล้วก็พิมพ์ทับลงไปได้เลยว่า password นะฮะ password นี่เองนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวคุณจิ๊บขอมาคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จะยาวเกินไปละเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ